นายชัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าจากความสำเร็จของการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐหรือโครงการบ้านล้านหลังระยะที่1และระยะที่2ซึ่งธอส.ได้จัดขึ้นตามนโยบายรัฐบาลโดยได้อนุมัติวงเงินสินเชื่อไปแล้วรวมกว่า 59,800 ล้านบาทและเพื่อสานต่อโครงการดังกล่าวที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2566จึงได้มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินสินเชื่อรวมอีก 20,000 ล้านบาทให้ธอส.ทำการจัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐหรือโครงการบ้านล้านหลังระยะที่3เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกร้อยละ3ต่อปีเงินงวดคงที่นานถึง60งวดให้กู้บ้านราคาซื้อขายค่าก่อสร้างและวงเงินกู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 1,500,000 บาททั้งบ้านใหม่บ้านมือ2และซับ NPA ของธอส.พร้อมฟรีค่าประเมินราคาหลักประกันและค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนองโดยสามารถรับรหัสเข้าร่วมโครงการได้ผ่านทางโมบายแอปพลิเคชัน GHB AllGen และที่ GHB All ตั้งแต่วันจันทร์ที่27กุมภาพันธ์2566เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ GH Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application GHB All GHB AllGen และที่ www.ghbank.co.th หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้า 15:00 น.ถึง 15:30 น.ที่นี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ